สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องเมาส์ทีวีนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้เนาะวันที่29มกราคม2564ก็ทางด้านรัฐบาลก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะนั่นเองนะครับผมก็รับเงินสูงสุด 7,000 บาทหรือว่าประมาณ2เดือนแบ่งจ่ายประมาณเดือนละ 3,500 3,500 สมมุติถ้าใครสามารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันหน่อยว่าเอ้ยคุณสมบัติอย่างไรถึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนได้เนาะสำหรับโครงการเราชนะนั่นเองนะครับเปิดเงื่อนไขเราชนะที่ต้องรู้นะครับก่อนลงทะเบียนว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรเนาะสำหรับใครที่มีสิทธิ์นะฮะ29มกราคมนะครับผมรับเงิน 7,000 บาทนะครับเปิดเงื่อนไขเราชนะก่อนลงทะเบียน29มกราคมนะครับเริ่มลงทะเบียนในวันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564ผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com นั่นเองนะครับผมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็ถึงมาตรการเราชนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับระลอกใหม่นะครับเมื่อวันที่28มกราคมวันนี้นั่นเองครับ2564ทางด้านผู้สื่อข่าวนะก็ได้รายงานว่าภายหลังจากที่ประชุมคณะของรัฐมนตรีหรือว่าครม.อนุมัติเราชนะนะครับโครงการเราชนะนะครับผมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองนะครับระลอกใหม่นี้โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับผม 7,000 บาทนั่นเองนะครับผมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงเดือนมีนาคมนะครับโดยการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่29คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564ผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com นั่นเองนะครับทั้งนี้การลงทะเบียนเราชนะมีเงื่อนไขเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนการลงทะเบียนดังนั้นดังนี้นะครับผมคุณสมบัติดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็คือผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการไม่มีรายได้เกิน 300,000 นะครับผมไม่มีรายได้เกิน 300,000 นะครับผมน่าจะ 300,000 บาทต่อปีนะหรือว่าในบัญชีหรือเปล่าอ่ะอีกเงื่อนไขก็คือเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทในชื่อของตัวเองอ่ะไม่เกิน 500,000 บาทสามารถรับได้ครับผม3กลุ่มที่ได้สิทธิ์เราชนะกลุ่มที่1นะครับผมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับจำนวนประมาณ14ล้านคนนะครับผมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะว่ามีในฐานข้อมูลอยู่แล้วเนาะโดยได้รับสิทธิ์ทันทีแบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทจะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ675บาทต่อสัปดาห์นะครับผมหรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกินแสนบาทนะครับผมจะได้รับเงินเพิ่มเป็น700บาทต่อสัปดาห์หรือคิดเป็น 2,800 บาทต่อเดือนนะครับโอนเงินจะโอนเงินให้สัปดาห์ละเงินสัปดาห์ละครั้งนะครับผมสัปดาห์ละครั้งขอไปครับโดยเงินจะเข้าครั้งแรกวันที่5กุมภาพันธ์2564นะครับและต่อไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาทกลุ่มที่2นะครับผมผู้ที่เปิดใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์และผ่านการยืนยันตัวตนแล้วนั่นเองนะครับผมกลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม G Walletเช่นผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับเราเที่ยวด้วยกันไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนนะครับแต่จะต้องกดคอนเซนต์หรือยินยอมนะครับผมเพื่อให้รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องของรายได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมโดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทโดยมีโดยเมื่อตรวจสอบแล้วผู้ได้รับสิทธิ
จะได้รับเงินเข้าเป๋าตังค์นะครับผมเช่นเดียวกันโดยจะได้เป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทโดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะฮะกลุ่มที่3ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลรัฐนะครับผมผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูลจะเปิดให้ลงทะเบียนในwww.rauchana.com นะครับผม www.rauchana.com นั่นเองนะครับผมวันที่8กุมภาพันธ์โดยจะโอนเงินช่วยเหลือทุกวันนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะของสัปดาห์นะครับผมโดยจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่3ได้แก่หาบเร่แผงรอยนะครับอาชีพอิสระเกษตรกรนะครับผมผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนะครับณวันที่31ธันวาคม2562ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาทในปีภาษี2562นั่นเองนะครับผมทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นหากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อนะครับผมอีกทั้งผู้ได้สิทธิ์จะสามารถเบิกเงินสดได้ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระสินค้านะครับเครื่องดื่มและอาหารโดยค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะรถจักรยานรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน7คนอย่างยกตัวอย่างเช่นแท็กซี่มิเตอร์และรถตู้นะครับโดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งบริการต่างๆยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือยาเสพติดที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลโดยเป็นผู้ประกอบการร้านค้าบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักเป็นแหล่งและตรวจสอบได้หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ก็ตามที่ผมได้รายงานไปแล้วนะครับก็กลับคลิปกรอคลิปไปย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งเนาะก็มี3กลุ่มด้วยกันสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง3กลุ่มกลุ่มที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในระบบอยู่แล้วก็คือ G Wallet เนาะก็สามารถเข้าไปกดรับได้นะครับใน G Wallet เนาะเป็นแต่จะต้องเป็นกดคอนเซนต์ยินยอมนะครับคอนเซนต์หรือกดปุ่มยินยอมนั่นแหละยินยอมให้ไปตรวจสอบข้อมูลซึ่งมันมีในระบบอยู่แล้วเนาะของแอป G Wallet เนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่3ที่ยังไม่มีในระบบฐานข้อมูลก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่เข้าคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนเราชนะรับเงินจากรัฐบาลนั่นเองนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีเงินมีทองใช้เนาะแล้วก็ให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันเนาะโอเคครับ